ตามช่วงที่2ของเจาะลึกขายตรงกันต่อนะคะช่วงนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมธุรกิจขายตรงค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลากหลายสมาคมเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็แต่ละสมาคมเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ความเป็นมายังไงบ้างครับตรงนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมให้ทราบก่อนว่าจริงๆในวงการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการของมันมายาวนานนะครับตั้งตีสัก 3-40 ปีนะครับเพราะฉะนั้นการก่อกำเนิดของธุรกิจขายตรงมันก็จะมีเจ้าเก่าๆเจ้าที่เป็นขาประจำที่เป็นรุ่นไพโอเนียร์เขาก็พยายามจะรวมกลุ่มกันตั้งสมาคมขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์ก็คงเป็นการยกระดับธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการศึกษานะครับนำวิวัฒนาการจากต่างประเทศนะครับเข้ามาเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขายตรงในบ้านเรานะครับคือยุคแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรนะครับเนื่องจากธุรกิจขายตรงมันก็จะเอากลุ่มเก่าๆนะครับที่เป็นรุ่นที่ยุคแรกๆมาประกอบมาเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับอย่างแอมเวย์ก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์นะครับในเรื่องของธุรกิจขายตรงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกๆเขาก็พยายามดึงเอากลุ่มที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันแนวทางคล้ายๆกันนะครับมารวมกลุ่มเป็นสมาคมเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เรียกสมาคมว่าสมาคมขายตรงไทยนะครับหรือมีชื่อย่อๆว่า TDSA นะครับ TDSA นี่ก็เป็นสมาคมที่เกิดขึ้นก่อนนะครับมาก่อนอันดับแรกเลยนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็มีทางคุณกิตวัฒน์นะครับฤทธีราวีนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแอมเวย์เป็นนายกสมาคมคนล่าสุดนะครับทีนี้ในส่วนหนึ่งที่จะชี้ประเด็นในเรื่องของ TDSA ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาพยายามจะล็อกสเปคกันว่าเอาเฉพาะกลุ่มที่เป็นยูนิลิเวลนะครับเป็นธุรกิจขายตรงแนวเดียวกันนะครับก็คือเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับก็คือจะเน้นไปอย่างนั้นมากกว่าแต่มาถึงยุคคุณกิตวัฒน์นะครับก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าแหกแหวกประเภทนี้ก็คือเนื่องจากสมาชิกผ่านมา10ปี20ปีก็มีอยู่10 20รายเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เขาก็เลยมีการโอเพ่นมากขึ้นก็คือต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องยูนิลิเวลแล้วก็เป็นไบนารีก็สามารถที่จะเข้ามารวมกลุ่มกับTDSA ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาที่เขาก็มองว่าTDSA ดูจะมีเรื่องของนโยบายนะครับของสมาคมก็เปลี่ยนไปนะครับจะไม่มีการเลือกค่ายการทำธุรกิจเลือกตามแผนนะครับแผนการตลาดเป็นตัวตั้งแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะไปเน้นเรื่องความร่วมมือในเรื่องของธุรกิจนะครับซึ่งจะว่าไปจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นการแบ่งค่ายเพื่อมีการต่อสู้กันในเรื่องของการตลาดเหมือนกันระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้แผนการตลาดใน2ค่ายนี้มันจะมีลักษณะการเติบโตวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปนะครับของยูนิลิเวลเขาอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่มั่นคงช้าแต่มั่นคงแต่ของไบนารีนะครับเป็นแผนที่มาเกิดขึ้นในยุคหลังๆนะครับมันก็มาหลังแต่มันค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากว่ามีอัตราการเติบโตการขยายตัวของเครือข่ายเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีหลายๆค่ายนะครับเขาก็มองว่าการที่ธุรกิจขายตรงเนี่ย เริ่มมีการตั้งเป็นองค์กรแบ่งกลุ่มกันมากขึ้นเนี่ยมันก็ดูเสมือนว่าไม่ค่อยมีความเป็นเอกภาพนะครับเพราะว่ามันเรียกได้ว่ามีหลากหลายสมาคมที่ตั้งขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแบ่งค่ายกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่หลายๆคนเขาคิดกันนะครับแต่ว่าโดยเนื้อหาถ้าจะว่าไปมันก็มีสาระเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะของTDSA เขาก็มีการลิงก์กับองค์กรระดับโลกนะครับที่เรียกว่าสมาพันธ์ขายตรงโลกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามจะยกระดับมาตรฐานกลุ่มธุรกิจที่เป็นสมาชิกของเขาเองเพื่อสร้างจุดแตกต่างกับบริษัทใหม่ๆหรือรายใหม่เกิดขึ้นว่าต่อไปถ้าใครไม่สามารถที่จะยกระดับตัวเองเข้าสู่มาตรฐานตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ความมั่นคงความน่าเชื่อถืออาจจะลดน้อยถอยลงไปนะครับทีนี้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่ TDSA เกิดขึ้นนะครับในเวลาต่อมาก็มีการตั้งสมาคมขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งแห่งนะคะครับก็เรียกว่าสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยนะครับหรือ TDIA นะครับ TDIA นี่ก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มนะครับบริษัทที่ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นไบนารีหรือเป็นยูนิลิเวลนะครับก็ตั้งขึ้นมาเหมือนกับเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องการจะสร้างรากฐานของธุรกิจของตัวเองให้ดูมีปึกแผ่นครึ่งหนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือเป็นการสร้างกึ่งอำนาจต่อรองเหมือนกันเพื่อกรณีที่เกิดเหตุธุรกิจประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องในเรื่องประเด็นกฎหมายก็จะสามารถใช้สมาคมเป็นช่องทางในการที่จะเจรจากับหน่วยงานภาครัฐนะครับ
ดยเฉพาะเรื่องสคบเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการรวมตัวกันในเชิงผลประโยชน์เพื่อที่จะเข้าไปเจรจาในเรื่องของข้อบกพร่องในเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับนี่ก็เป็นอีกสมาคมหนึ่งนะครับทีนี้ TDIA เนี่ยปัจจุบันก็คือ เป็นบริษัทของคือคุณอัศวินนะครับวัฒนตราโมทนะครับนายกสมาคมขายตรงไทยนะครับเขาก็เข้ารับตำแหน่งตรงนี้นะครับเขาก็มองว่าหลายๆครั้งนะครับก็มีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาว่าการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยมันยังไม่ค่อยรวมกันเป็นปึกแผ่นเสียทีนะครับตรงนี้ก็เลยจุดประกายให้ TDIA นะครับในยุคของคุณอัศวินนะครับวัฒนปราโมทนะครับอยากที่จะเสนอให้มีการรวมตัวของสมาคมเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นมีการเสนอให้รวมตัวกันอีกแล้วลบผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะผลออกมาก็คือสมาชิกที่เป็นของ TDIA ไม่เห็นด้วยนะครับก็คือมองว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่างกันในเชิงโครงสร้างนะครับของธุรกิจรวมทั้งทัศนคติต่อผู้ประกอบการด้วยกันก็ยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอัศวินนะครับมองว่าไม่สามารถที่จะผลักดันการรวมสมาคมให้เกิดขึ้นได้นะครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายกสมาคมนะครับ TDIA นะครับซึ่งไม่เพียงลาออกจากนายกนะครับก็ยังมีการถอนตัวนะครับก็คือในนามบริษัทโดกุดามิเอเชียจำกัดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ TDIA ออกไปนะครับมีการถอนตัวด้วยครับอันนี้คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของ TDIA นะครับที่เป็น2สมาคมที่2ที่กล่าวไปนะครับครับทีนี้เข้ามาสู่สมาคมที่3ที่ถือกำเนิดขึ้นมาไล่ๆกันนะครับก็คือเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนักนะครับก็คือที่เรียกว่าสมาคมนะครับพัฒนาการขายตรงไทยหรือเรียกย่อๆว่า TSDA นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกลุ่มจอยแอนด์คอยนะครับที่มาสนับสนุนให้มีการตั้งสมาคมขึ้นเป้าหมายก็คือต้องการยกระดับพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของแม่ทีมเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับตรงนี้จะมองในเรื่องโฟกัสเรื่องการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพบุคลากรเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนะครับนายกสมาคมนะครับก็ไม่ใช่อื่นไกลเหมือนกันนะครับก็คือคุณอนุวัฒน์นะครับโทมทัศน์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอดีตเลขาธิการสคบนะครับก่อนหน้าคุณนิโรธที่จะลาออกไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่ามีการดึงเอาคนที่เป็นอดีตนะครับบุคคลที่ทำหน้าที่กำกับตรวจสอบนะครับธุรกิจขายตรงมานั่งเป็นนายกสมาคมก็ถือเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับของ TSDA ที่มีการผลักดันขึ้นมาเป็นสมาคมที่3ครับไล่เรียงมาถึงสมาคมล่าสุดนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นนำไปเมื่อวันก่อนนะครับก็คือสมาคมเครือข่ายขายตรงไทยหรือ TDNA นะครับ TDNA. ซึ่งก็อาศัยอดีตนะครับเลขาธิการสคบมานั่งในตำแหน่งนายกสมาคมคนล่าสุดเหมือนกันก็คือคุณนิโรธนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีสมาชิกนะครับหลากหลายคนนะครับจากทุกๆหลายๆค่ายเข้ามาร่วมกันอันนี้ก็ไม่มีการแบ่งแยกว่าจะต้องเป็นไบนารีหรือยูนิเวลไม่มีแบ่งแยกเรื่องแผนเรื่องอะไรต่างๆไม่มีแบ่งแยกเลยครับใครพร้อมก็มาเป็นสมาชิกได้นะครับแต่ตรงนี้เป้าหมายชัดกว่ากลุ่มอื่นนะครับก็คือสายของคุณนิโรธก็คือ TDNA นี่จะเน้นเรื่องมาตรการในเรื่องของการไปแก้ปัญหาแบบบูรณาการก็คือบูรณาการร่วมกันครับจะเป็นเรื่องของกฎหมายการแก้พระราชบัญญัติต่างๆที่เป็นอุปสรรครวมทั้งเป็นจุดอ่อนนะครับไม่สามารถบังคับใช้อะไรได้ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวนะครับของสมาคมทั้ง4นะครับทีนี้สุดท้ายเรามาดูกันว่า4สมาคมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันทำอะไรให้เกิดผลดีในเชิงเรียกเชิงพัฒนามากน้อยขนาดธุรกิจขายตรงใช่ไหมครับปัญหาที่เราเห็นอยู่นะครับอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นรายการก็จะเห็นว่ามีบริษัทนะครับหรือมีกิจการบางประเภทนะครับยังแทรกซึมอยู่ในธุรกิจขายตรงที่ดูแล้วจะไม่ค่อยน่าไว้วางใจมากพอสมควรนะครับใน4สมาคมเนี่ยถ้าจะมาดูตัวเลขสมาชิกที่อยู่ในสังกัด4สมาคมจะเห็นว่าสัดส่วนนะครับถ้าเทียบกับมวลหมู่สมาชิกหรือผู้ประกอบการขายตรงทั้งระบบเนี่ยมันมีอัตราที่ต่ำมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ3สมาคมแรกที่เราได้กล่าวไปในช่วงแรกก็จะเห็นว่ามีอยู่ประมาณ68บริษัทที่เป็นสมาชิกจริงๆนะครับที่ทำธุรกิจแบบจริงจังนะครับส่วนของ TDNA ล่าสุดก็เท่าที่ประเมินก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่าบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆ4สมาคมสมาชิกที่อยู่ในสมาคมทั้ง4เนี่ยมีอยู่ประมาณ80บริษัทเท่านั้นเอง80บริษัทซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่นะคะครับจาก800บริษัทมีสมาชิกก็คือว่า1ก็คือ1ใน10ก็คือที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายนะครับ
แต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มากหรือน้อยนะครับปัญหาอยู่ว่าแนวทางการที่จะประสานประโยชน์ร่วมกันนะครับการที่จะพัฒนาระบบให้มีความเข้มแข็งรวมไปถึงการยกระดับธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลอันนี้คือหัวใจหลักของทั้ง4สมาคมนะครับเพราะฉะนั้นจุดร่วมนะครับจะต้องมีนะครับส่วนจุดต่างแต่ละคนก็จะต้องมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างยังมีความจำเป็นสำหรับ4สมาคมนะครับอยู่ที่ว่าแนวทางหรือจุดร่วมจะเป็นตรงไหนประเด็นไหนอันนี้คือสิ่งที่จะต้องติดตามต่อไปในอนาคตว่า4สมาคมมีความเป็นไปได้ไหมจะผนึกกำลังร่วมกันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมขายตรงไทยเพื่อก้าวไกลสู่อาเซียนครับใช่ก็จะเห็นได้ว่านะคะแต่ละสมาคมเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายๆกันนะคะก็คือการยกระดับธุรกิจขายตรงเนี่ยให้ก้าวเข้าสู่สากล นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะสำหรับ4สมาคมนี้นะคะในส่วนของพรุ่งนี้ค่ะจะมีเจาะประเด็นขายตรงในส่วนไหนนะคะมาติดตามชมกันสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอัชราปิ่นแก้วแล้วก็คุณพิษณุลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ